วัสดีครับนี่คือ Insights News แพนเค้กเผยชีวิตหลังแต่งงานมันไม่เป็นอย่างที่คิดเห็นสามีเงียบๆแต่ไม่ธรรมดานักแสดงหญิงดีกรีนางเอกแพนเค้กเขมนิดถึงเจ้าตัวจะแต่งงานมีคนดูแลหัวใจคือสามีสารวัตรหมีโดยทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานและจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่10มิถุนายน2565ใช้ชีวิตคู่มาได้ปีกว่าถึงจะไม่ค่อยหวานผ่านโซเชียลแต่ทั้งคู่ยังรักกันดีล่าสุดแพนเค้กได้มาเปิดใจในรายการดังเปิดชีวิตหลังแต่งงานกับสามีเจ้าตัวบอกเลยว่าสามีเป็นคนเรียบร้อยมากขี้บ่นขั้นสุดอีกด้วยและหลายคนชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทมาเล่นเป็นเพื่อนทั้งสองคนสักทีแพนเค้กได้เผยว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลากันทั้งคู่เลยยังไม่คิดจะมีตอนนี้พอถามเรื่องที่สามีเจ้าระเบียบมากจริงๆใช่ไหมแพนเค้กได้ตอบว่าใช่ค่ะเป็นคนมีระเบียบดีกว่าแล้วก็ที่บ้านก็จะเป็นแบบชิลๆบางทีว่างอะไรไปก็สามารถเดินผ่านมันไปได้แบบไม่เป็นอะไรด้วยความที่พี่หมีมาจากบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดพื้นที่อะไรต่างๆถ้าเขาอารมณ์ดีเขาจะเดินผ่านได้แต่ถ้าวันไหนมองบ่อยๆช่วยเก็บหน่อยได้ไหมเพราะบางทีพี่ก็เป็นคนซุ่มซ่ามเหมือนกันขอเผื่อพื้นที่ให้เดินหน่อยได้ไหมตัวเขาก็ใหญ่กว่าเราแล้วเราบางทีรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องโดนแน่เลยก็ยังปล่อยเอาไว้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ